สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์ปานาทีเย้วันนี้หมอจะมาพูดเรื่องอะไรนะหมอจะมาพูดเรื่องที่วันนี้มีประเด็นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฉีดวัคซีนโควิดแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดอุดตันนะครับในปอดนะครับก็อย่างแรกต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ดีนะตามข้อมูลที่มีเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ 100% นะครับว่าฉีดโควิดแล้วทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันอันนี้ด้วยหรือเปล่ารวมถึงนะครับที่คนไข้ทานยาคุมอยู่เนี่ยยาคุมส่งผลไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้วันนี้หมอจะมาพูดโดยใช้2หลักการนะครับ2หลักการคืออันแรกคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับกับอันที่2คือเรื่องของประสบการณ์ต้องเริ่มแรกก่อนอย่างนี้ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นี่นะครับเราต้องบอกว่าการที่เราเป็นคนธรรมดาแบบไม่มียาคุมเลยนะไม่มียาคุมกำเนิดกินเลยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเป็นลิ่มเลือดอุดตันอันที่หนึ่งเลยนะฮะคนปกติทั่วไปก็สามารถเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ของผู้หญิงโอกาสที่จะเพิ่มลิ่มเลือดอุดตันก็คือตั้งครรภ์อันที่สองคือหลังคลอดและเรื่องของการกินยาคุมกำเนิดก็สามารถเพิ่มโอกาสการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยนะครับโดยลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยจะไปอุดอยู่ที่เส้นเลือดดำก็ได้นะครับหรือว่าจะมาที่ปอดก็ได้หลายๆครั้งเนาะก็เป็นที่ขาแล้วก็ลอยมาที่ปอดนะครับดังนั้นคนไข้ก็อาจจะมีอาการขาบวมเนาะมีอาการอยู่ดีหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเป็นต้นนะครับปัจจัยที่อย่างนั้นปัจจัยใดบ้างนะที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่ายขึ้นในคนที่กินยาไม่คุมกำเนิดย้ำนะฮะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้เยอะขึ้นในคนที่กินยาไม่คุมกำเนิดได้แก่อ้วนสูบบุหรี่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานนะครับเป็นภาวะ PCOS นะครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆนะปัจจัยหลักๆที่เจอเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเรามักจะไม่แนะนำให้ใช้การคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะไม่ค่อยแนะนำให้ไปหาอย่างอื่นละกันเพราะว่าอย่างที่บอกการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเพิ่มความเสี่ยงอันนี้อันที่หนึ่งคือเป็นโรคของตัวเขาอันที่สองครับยาเม็ดคุมกำเนิดยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับชนิดที่มีฮอร์โมนอีสโตรเจนสูงๆจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงของหมอคือเท่าไหร่50ไมโครกรัมเพราะนั้นเวลาไปที่ร้านยานะครับคุยกับคุณเภสัชบอกว่าอยากได้ยาคุมเอ้ยแต่ไม่อยากให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันโอกาสเกิดน้อยต้องดูปริมาณของอีสโตรเจนนะครับอันที่2คือต้องดูชนิดของฮอร์โมนโปรเจสเตรนเมื่อกี้หมอบอกว่าอันนี้คือฮอร์โมนชนิดรวมใช่ไหมครับคือมีอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนต้องไปดูครับว่าโปรเจสเตอโรนที่เรากินนะที่เรากินเป็นเจเนอเรชันไหนเป็นรุ่นเท่าไหร่ก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับจะมีรุ่น3เนี่ยรุ่น3เนาะนะครับที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงขึ้นนะอันนี้จะใครจะกินยาคุมนะต้องควรจะรู้นะครับอย่างไรก็ดีหมอต้องบอกนี้กลไกการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในยาเม็ดคุมกำเนิดกับที่ฉีดวัคซีนนะครับเป็นคนละชนิดกันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตามข้อมูลที่มีเนี่ยกินยาคุมก็สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้เพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้มีข้อมูลว่ามันเกี่ยวข้องกันมันไปเพิ่มมันไปเสริมอะไรโอเคอันนี้คือพาร์ทเรื่องของหลักการทางวิชาการแล้วในชีวิตจริงล่ะเราจะมีทำยังไงได้บ้างหมอบอกอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งสบายใจที่สุดเลยถ้ากังวลนะฉันกินยาคุมอยู่แล้วฉันจะไปฉีดวัคซีนโควิดหยุดยาคุมฮะแล้วคุมกำเนิดชนิดอื่นก่อนถามว่าต้องหยุดยาคุมนานเท่าไหร่หมอก็ต้องบอกขออนุญาตเอาข้อมูลเท่าที่มีคือปกติก่อนผ่าตัดนะเราให้หยุดฮอร์โมนนะครับ1เดือนก่อนผ่าตัด
เพราะนั้นถ้าแบบอยากร่างกายคลีนเลยปราศจากฮอร์โมนของยาไม่คุมกำเนิดเลยก็หยุดเดือนหนึ่งนะครับนะก็หยุดเดือนหนึ่งแล้วมาฉีดวัคซีนเฮ้ยแล้วถ้าฉีดยาคุมอ่ะคือย้ำอีกทีนะฮะไม่มีข้อมูลว่าการฉีดยาคุมกับการฉีดวัคซีนจะเพิ่มโอกาสการเป็นลิ่มเลือดต่างนะครับแต่ว่าถ้าอยากสบายใจที่สุดนะหยุดยาคุม3เดือนเพราะว่ายาคุมเราฉีดทุก3เดือนก็หยุดเลยแล้วคุมกำเนิดชนิดอื่นจะถุงยางอนามัยก็ได้จะห่วงคุมกำเนิดก็ได้ขออะไรที่อยากให้มีฮอร์โมนเลยนะครับก็แน่นอนละเพื่อความสบายใจนะครับฉีดตอนเป็นประจำเดือนได้ไหมอย่างที่บอกครับข้อมูลเนี่ยไม่มีแต่ว่าผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยวันที่มีประจำเดือนเขาก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่แล้วนะครับก็เลื่อนฉีดสักหน่อยนะก็จะได้สบายใจนะครับเอาว่าหลังจากเมนหมดใหม่ๆแล้วค่อยไปฉีดนะแล้วก็นั่นแหละเนื้อตัวก็เบาสบายก็ไปฉีดวัคซีนกันก็เป็นเรื่องที่หมออยากมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะเนื่องจากวันนี้มีประเด็นเนี่ยเรื่องของลิ่มเลือดต่างๆนะครับโอเคแล้วไงเราก็กลายเป็นวันพรุ่งนี้การแพทย์ทันทีพร้อมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับผมสวัสดีครับ